นลุกมิ้มรัตนาวดีเจอเรื่องหลอนถูกทักแรงมีวิญญาณตามติดเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่กำลังทำรายได้พุ่งทะยานสู่400ล้านบาทสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวสุดหลอนจากเหล่านักแสดงมากฝีมือและอีกหนึ่งนักแสดงของเรื่องที่น่าจับตามองก็คือมิ้มรัตนาวดีวงทองผู้รับบทเป็นแย้มซึ่งเธอได้ออกมาเผยเรื่องราวชนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อถูกผู้มีประสบการณ์ทางวิญญาณทักอยู่เรื่อยๆให้ไปทำบุญเพราะมีวิญญาณตามติดและมีวิญญาณผู้หญิงแก่มาเข้าฝันบอกให้เล่นฉากผีเข้าโดยสาวมิ้มได้เล่าว่าเราก็ไม่รู้ความรู้สึกซีนนั้นหรือความรู้สึกผีเข้ามันเป็นยังไงแล้วคืนนั้นหนูก็เลยฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแก่ๆเนี่ยค่ะมานั่งข้างๆหนูเขานั่งที่พื้นแล้วหนูก็มองเขาอยู่แล้วเขาก็เล่นให้ดูว่าเออเนี่ยเป็นยังไงเราก็จำความรู้สึกเหมือนเราโดนผีเข้าประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเราอาจจะคิดมากไปก็ได้ค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเครียดตั้งแต่ตอนนั้นล่าสุดได้ไปถ่ายรายการหนึ่งขณะใส่เสื้อผ้าทางรายการเตรียมให้ก็มีอาการหายใจไม่ออกเหมือนเสื้อผ้ารัดแน่นกว่าปกติทำให้หน้ามืดมีอาการคล้ายจะเป็นลมพี่ทีมงานพยายามแก้ไขเสื้อผ้าให้ 2-3 รอบยังไงก็ไม่หายจนทีมคอสตูมได้เดินมาทักว่าพี่เห็นมีวิญญาณผู้หญิงคอยตามมิ้มอยู่ทางผู้จัดการต้องไปจุดธูปขอขมาอาการเลยดีขึ้นนอกจากนี้มีหลายคนทักว่าให้ไปทำบุญให้กับนายแย้มตัวจริงที่มิ้มรับบทอยู่เพราะว่าเรื่องนี้สร้างจากเขาโครงเรื่องจริงซึ่งมิ้มเลยนัดเพื่อนๆนักแสดงที่หยดไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณนายแย้มตัวจริงวิญญาณผีชุดดำและสัมภเวสีทั้งหลายเป็นการด่วน